นิวเซนทอลกับผมรัชตาสมรทินกรนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับท่านชิงชัยมงคลธรรมหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ครับท่านครับเรามาว่ากันต่อครับกับในเรื่องของการพ้องถ่ายนะในเรื่องกลไก3ตัวที่ท่านเรียนฮะท่านอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้อย่างไรที่จะเป็นปัจจัยนำพาไปสู่การนิวัตในเรื่องของประชาธิปไตยครับคือเป็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อเกิดลัทธิทุนนิยมขึ้นเนี่ยนะฮะทุนเสรีเนี่ยฮะมันเอาไปไว้กับเผด็จการไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเผด็จการมีอำนาจคือคนส่วนน้อยอำนาจและเป็นเจ้าของทุนด้วยเนี่ยมันก็จะไปขูดรีดผู้บริโภคนะและกรรมกรเองซึ่งจะต้องเป็นตัวผลิตนะเป็นจากแรงงานทาสมันถูกทำลายไปเลยนะสังคมทาสมันถูกทำลายไปก็เป็นผู้ใช้แรงงานที่เป็นอิสระนะฮะเขาเรียกว่าแรงงานที่มีคุณภาพแรงงานเสรีนะไม่ใช่แรงงานที่ถูกบังคับเพราะนั้นมันคือไม่มีทางเลือกในกลุ่มนั้นเพราะนั้นเมื่อแรงงานที่เขามีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องถือดุลกันกับทุนนะฮะเพราะนั้นอำนาจทางการเมืองที่จะไปจัดการอันนี้จะไปเป็นของคนส่วนน้อยไม่ได้เด็ดขาดทีนี้เขาบอกว่าอ้าวเขาก็มาจากการเลือกตั้งนี่ฮะแล้วก็ตามมติการยอมรับของคนเสียงข้างมากอะไรจำลองเท่านี้การเลือกตั้งมีอยู่2แบบนะฮะแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการครับมันเป็นยังไงเลือกตั้งเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีการประชาธิปไตยนะยังไม่ใช่หลักการนะฮะโอ้ครับวิธีการประชาธิปไตยนี่ใช้อยู่ในระบอบเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยใช้เหมือนกันนะเช่นคอมมิวนิสต์ก็มีการเลือกตั้งฮะครับถูกต้องทุกอย่างในเงื่อนไขของการเลือกตั้งฮิตเลอร์ก็เลือกตั้งใช่ไหมมีพรรคการเมืองใช่ไหมมีสภาใช่ไหมมีรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ทำไมไม่บอกว่าฮิตเลอร์เป็นประชาธิปไตยนั่นสิฮะเพราะสิ่งที่ฮิตเลอร์เอามาใช้น่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาใช้เป็นเผด็จการแบบฟาสซิสต์ครับฟาสซิสต์นี่เอามาใช้มุสโซลินีก็ใช้เห็นไหมครับเพราะนั้นการเมืองนั้นคือเรื่องสูงสุดกว่าจะเป็นลัทธิได้มันต้องผ่านการเวลาและการผ่านการพัฒนาความคิดการอธิบายจนกลายเป็นลัทธินะฮะลัทธิจะต้องเป็นคำสอนของเจ้าของลัทธิปีหน้าของเราเนี่ยก็จะครบ80ปีนะฮะ80ขวบปีเนี่ยนั่นไงมากพอหรือยังฮะคนถ้าไม่อธิบายจะไม่เข้าใจเลยครับว่าประชาธิปไตยนี่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปแล้วใช่ไหมเป็นประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมจริงๆประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกยังนะฮะยังนะฮะใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ถูกแล้วฮะเพราะว่าเปลี่ยนจากอำนาจสมบูรณ์คือสมบูรณาญาสิริราชของพระเจ้าแผ่นดินของพระมหากษัตริย์เนี่ยไปเป็นอำนาจของปวงชนปวงชนใช่ไหมครับโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นอันเป็นพระประมุขครับแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ครับเห็นไหมครับว่าที่รัชกาลที่7ท่านสละราชสมบัตินะท่านแย้งเอาไว้เลยว่าครับอำนาจความว่าเลยนะฮะครับอำนาจซึ่งเป็นของท่านอยู่แต่เดิมของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมท่านเต็มใจที่จะให้ประชาชนทั้งปวงครับไม่ใช่ให้ใครหรือคณะใดคณะหนึ่งก็ไม่ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่ท่านถูกยึดอำนาจนั้นน่ะครับอำนาจอธิปไตยในตัวท่านหมดไปเลยฮะนั่นคือเกิดประชาธิปไตยแล้วครับแต่เกิดได้แป๊บเดียวฮะคณะราษฎรเอาอำนาจนั้นไปใช้เองเลยฮะเพราะฉะนั้นคณะราษฎรจึงเป็นผู้ใช้อำนาจแทนเปลี่ยนแปลงการปกครองฮะครับแต่การปกครองไม่ไปได้อยู่ในมือของประชาชนกลับไปอยู่ในมือของคณะบุคคลครับเพราะฉะนั้นหลัก6ประการของคณะราษฎรจึงไม่มีคำว่าประชาธิปไตยนะฮะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยเนี่ยครับเอากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไปแทนที่ประชาธิปไตยเห็นไหมสร้างอนุสาวรีย์ก็บอกว่าประชาธิปไตยนั่นเป็นอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญจุดสำคัญที่สุดคือหมุดทองเหลืองเนี่ยหมุดประชาธิปไตยที่ลานพระรูปอ่ะเขาตอกย้ำไว้ชัดเจนนี่ผมถือว่าเป็นการให้ความเห็นที่ผิดอย่างร้ายแรงบอกว่าณที่นี่24มิถุนา2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาตินะประเทศที่เขาสร้างประชาธิปไตยนะเขาบอกว่าเขาสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาเพื่อความเจริญของชาติของประชาชนทั้งมวลครับผมไม่ใช่สร้างรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติเพราะอะไรฮะครับเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายไม่ใช่ประชาธิปไตยเห็นไหมครับครับครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายนะครับอเมริกาสร้างประชาธิปไตยขึ้นมากว่าจะร่างรัฐธรรมนูญมันต้อง15ปีครับใช้เวลาพอสมควรรัฐธรรมนูญนั่นคือกฎหมายมันมีหน้าที่ไปรักษาประชาธิปไตยที่เขาสร้างขึ้นครับบ้านเราเนี่ยวันที่ได้อำนาจจากพระมหากษัตริย์นะครับนั่นหมายว่าอำนาจเป็นของปวงชนแล้วครับ6เดือนฮะคณะราษฎรเอาไปใช้เองเลยครับเห็นไหมฮะว่ามันไม่ใช่ตราเป็นรัฐธรรมนูญออกมาเพราะนั้นหลักการที่1ที่จะทำให้คนรู้ว่าการปกครองเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการนั่นคืออำนาจจากคนส่วนน้อยครับจ
จะต้องไปเป็นของปวงชนไม่ใช่คนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะปวงชนคือทุกคนเสียงข้างมากนั่นคือวิธีการประชาธิปไตยครับแค่แนวทางครับเป็นวิธีการเขาเรียกวิธีการอ๋อวิธีการบ้านเรานี้ติดอยู่กับวิธีการประชาธิปไตยและไปสรุปว่านี่คือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วซึ่งมันไม่ใช่หลายคนกลัวการเลือกตั้งแต่หลายคนบอกว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดการผองถ่ายทางด้านก็เลยฮะเมล็ดพันธุ์ของประชาธิปไตยท่านมองไงฮะเป็นวิธีการเท่านั้นเองครับหลักการที่แท้จริงนั้นการที่จะเอาอำนาจไปให้ปวงชนชาวไทยนั้นนะฮะมันมีการกระทำที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างประชาธิปไตยนี่เป็นวิชาการนะครับภาษาฝรั่งบอกว่าเป็นการrevolution น่ะการปฏิวัติ democratic revolution นวัตกรรมที่ผองถ่ายเปลี่ยนถ่ายฮะนั่นที่เขาเรียกว่าปฏิวัติเพราะอะไรครับเพราะการเมืองนะมันเป็นความคิดมันจับต้องไม่ได้นะทางความคิดมันเปลี่ยนจากอำนาจของคนส่วนน้อยไปเป็นของคนทั้งหมดเห็นมั้ยมันเปลี่ยนการฟังดูกลุ่มมีอำนาจก็จะเป็นกลุ่มเดิมหรืออาจจะมีแตกลายเป็นอานิสงส์ก็สุดแท้แล้วแต่นะแต่ความเป็นกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาผองถ่ายเนี่ยโอกาสที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในสังคมไทยมันน้อยหรือเกินนะท่านมองอย่างไรฮะมันไม่ใช่อำนาจของปวงชนนะฮะครับวันนี้ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรของปวงชนนะครับแต่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนที่เข้ามายึดกลุ่มอำนาจทางการเมืองเห็นไหมเป็นผู้แทนของคนส่วนน้อยครับเมื่อไรที่อำนาจเป็นคนส่วนน้อยก็คือเผด็จการไงฮะโอ้ฮะถ้าเป็นอำนาจของปวงชนทั้งหมดเนี่ยการทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งมาใช้อำนาจบางเรื่องแทนประชาชนนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อประชาชนวันนี้ผิดก็อาจจะถูกได้ถ้าเสียงมือยกมากกว่าใช่ไหมเห็นไหมครับนี่คือสังคมไทยปัจจุบันเพราะฉะนั้นการตัดสินในทางลัทธิประชาธิปไตยหรือลัทธิใดๆก็แล้วแต่เสียงข้างน้อยมันต้องขึ้นต่อเสียงข้างมากใช่ไหมฮะถามท่านนิดนึงครับวันนี้สังคมไทยพร้อมหรือยังครับที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ครับ80ปีนี้ครับแสดงว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วครับคนถึงลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างตลอดเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วครับถามว่าเขาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วการนำทางความคิดมันไม่พอครับพอบอกจะเอาประชาธิปไตยทีไรไปเถียงกันเรื่องจะเอารัฐธรรมนูญไปแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้ารัฐธรรมนูญมันทำให้คนเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเขียนพรุ่งนี้ก็จบฮะครับคือทำให้มันคือเขียนแล้วให้มันได้ตามที่ต้องการตามเจตนารมณ์เขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนใช่ไหมเขียนในรัฐธรรมนูญจริงเหรอก็ไม่จริงไงฮะความเป็นจริงมันคือไม่จริงอำนาจถ้าเป็นของปวงชนและสิทธิ์ต้องเท่ากันครับในสังคมไม่สังกัดพรรคการเมืองห้ามสมัครผู้แทนครับไอ้นี่คือกฎหมายพรรคการเมืองมีเหรอครับถ้าจะมีก็ได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการแต่ณวันนี้เนี่ยแลดูว่าต้องสังกัดพรรคอะไรอเมริกาอาจารย์ไปหาให้ผมดูซิกฎหมายพรรคการเมืองที่อเมริกาไม่มีฮะที่อังกฤษไม่มีฮะฝรั่งเศสครับไม่มีเพราะนั่นคือต้นแบบซึ่งเราก็พยายามจะเรียนแบบเขาอยู่มันเป็นคณะบุคคลซึ่งมีความคิดนะครับการเมืองคือเรื่องความคิดความคิดต้องมีรากฐานของจุดยืนที่ถูกต้องเช่นคุณยืนอยู่ที่อุดมการณ์ประชาธิปไตยครับคุณก็ต้องสร้างประชาธิปไตยเพื่อให้มันไปสู่สังคมอุดมคติไง อุดมคติคือเป้าหมายว่าเมื่อเรายึดหลักการประชาธิปไตยไว้เป็นอุดมการณ์คือจุดยืนเราต้องสร้างสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นอุดมคติผมเชื่อว่าหลายคนสนใจข้อนี้พอสมควรนะท่านครับปี40กับ50เนี่ยมันดีต่างกันแน่บางคนบอกกลับไปที่เดิมไอ้50มันอาจจะมาหลังการทำรัฐประหารมันไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นคือคำตอบว่าคุณไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรผมยกตัวอย่างนิดเดียวฮะครับเราเรียนมัธยมเนี่ยเริ่มรู้ทฤษฎีสัมพัทธภาพเลยมั้ยฮะครับ E เท่ากับ MC สแควร์2ยกกำลัง2ครับทุกคนรู้เลยไอ้สไตล์ทฤษฎีนี้ตัวหนังสือไม่กี่ตัวเองฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นจริงทำให้เป็นระเบิดนิวเคลียร์เห็นไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่คนทำไม่รู้เฉยๆเนี่ยไม่เข้าใจและทำปฏิบัติไม่ได้อาจารย์ทำให้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้ไหมอ่านแล้วก็จะทำไม่ได้ก็คงไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจไม่รู้ประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันต้องเข้าใจต้องเข้าใจรู้และปฏิบัติให้ถูกได้เห็นไหมมันมีเขาเรียกว่าการสร้างประชาธิปไตยเห็นไหมหนังสือเล่มนี้เรื่องการสร้างประชาธิปไตยเราแจกด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเราแจกด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเรื่องประชาธิปไตยคุณไปนึกเอาเองไม่ได้นะครับนึกเอาเองไม่ได้นะฮะการสร้างประชาธิปไตยคุณต้องรู้ว่าหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนั้นคืออะไรครับนะรูปธรรมมันมีอะไรบ้างในทางปรัชญาคุณต้องอธิบายให้ได้ทฤษฎีทางปรัชญาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ทีนี้ครับเพราะนั้นสังคมประชาธิปไตยนั้นคือสังคมที่เป็นอุดมคติของ
ชาติสมัยใหม่เขาถึงต้องปฏิวัติประชาธิปไตยจากยุคกลางให้เป็นชาติสมัยใหม่ประเทศใดทำสำเร็จก็เจริญก้าวหน้าประชาชนร่มเย็นผาสุกมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมนี่คืออุดมคติของมนุษย์จากยุคกลางที่ถูกเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่มีข้อยกเว้นนะครับแหมขอบพระคุณมากครับท่านฮะนิวสันทอครับสำหรับวันนี้คอการเมืองนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยกับท่านชิงชัยนะครับยกโทรศัพท์มาครับ023192072นะครับหรือข้อความ SMS 4838388ครับพี่น้องชาวใต้ชาวเหนือชาวอีสานดูรายการเราเยอะท่านฮะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยผมก็โฟกัสเรื่องการเมืองนะครับและผมเชื่อว่ามุมคิดมุมมองต่างๆที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยจากแนวคิดที่เราจะมาปฏิรูปและปฏิวัติเราจะมาหาความต่างตรงนี้กันและอธิบายกันท่านอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยว่าณวันนี้เนี่ยการเข้าไปสืบทอดหรือเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้ทางด้านไหนบ้างครับคือการที่เราจะทำให้ประชาธิปไตยมันเป็นจริงได้นั่นถ้าเราคิดไม่ถูกมันทำได้ไหมฮะครับเป็นไปไม่ได้เลยฮะเราต้องเริ่มจากความคิดก่อนเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการเคลื่อนไหวทางความคิดเนี่ยคือการให้การเรียนรู้ศึกษาร่วมกันในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะการเคลื่อนไหวทางความคิดถึงเป็นเรื่องหลักครับอยู่ๆเราไปเคลื่อนไหวมวลชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมวลชนเขาอยากได้ประชาธิปไตยแต่สุดยอดของการเรียกร้องบทสรุปไปเอารัฐธรรมนูญครับตายเลยฮะอีกพวกนึงบอกว่าฉันจะต้องรักษารัฐธรรมนูญปี50ของฉันเอาไว้ครับอีกพวกหนึ่งบอกว่าเอารัฐธรรมนูญปี40ของฉันคืนมาครับหารู้ไหมว่าคุณเรียกร้องประชาธิปไตยแต่บทจะเอาคุณไปเอารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเรากำลังทำความคิดความเห็นที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงจึงไม่สามารถสนองต่อประชาชนได้ครับทหารทำการรัฐประหารเพราะอะไรฮะครับเพราะสังคมที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นมันเป็นสังคมปิดครับเผด็จการนั้นคือสังคมปิดครับประชาธิปไตยคือสังคมเปิดสังคมเปิดนี่คุณทำความผิดยากมากครับเขาถึงเรียกร้องประชาธิปไตยครับแล้วแลดูว่าบ้านเราก็จะผูกติดกับแน่นอนทหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะก็แล้วปกปักรักษาอธิปไตยต่างรวมทั้งมีส่วนในเรื่องของการเมืองด้วยการเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมการเข้าใจกองทัพไม่ถูกเนี่ยเสียหายอย่างร้ายแรงครับเพราะนั้นคนที่สามารถสร้างประชาธิปไตยและเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนได้เนี่ยคนที่หนึ่งเลยนะคือพระมหากษัตริย์ถือว่าพระมหากษัตริย์นี่ทำไมทำได้ฮะครับเขาเถียงผมเยอะเลยครับท่านให้ความรู้ว่าไงฮะพระมหากษัตริย์ทำได้เพราะอะไรอำนาจเป็นของท่านอ๋อครับท่านบอกว่าข้าพเจ้ามอบให้ปวงชนเลยได้ทันทีเลยไหมนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งต้องเอาอำนาจก่อนนะวะโสอิสริยังโลเกครับอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอยู่กับใครคนนั้นใช้และเอาประโยชน์เพราะนั้นเมื่ออำนาจอยู่กับคนส่วนน้อยหรือคนคนเดียวเนี่ยเขาถึงเรียกว่าประเทศการเพราะมันขึ้นต่ออัตราตัวตนของคนผู้นั้นอำนาจที่อยู่กับใครนะฮะหรือบางคนที่คล้ายๆกับเคยเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็สูญเสียความเป็นผู้นำไปเนี่ยท่านมองมุมนี้อย่างไรบ้างครับก็นั่นสิครับว่าประเทศการนั้นไม่เคยปราณีใครครับแม้คนที่ถืออำนาจเผด็จการก็ถูกคนล้มตลอดเวลานั่นคือวิกฤตทางศรัทธาอริสโตเติลพูดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วครับสมัยกรีกโรมันเลยนะฮะเขาพูดถึงปรัชญาอันนี้ไว้ว่าอำนาจอยู่กับประชาชนทุกคนจะปลอดภัยถ้าอำนาจอยู่กับบุคคลก็ไม่มีใครปลอดภัยแล้วครับก็แย่งชิงอำนาจกันวันนี้ประเทศไทยช่วงชิงอำนาจกันอยู่โดยอ้างว่าไปเลือกตั้งคือประชาธิปไตยนะเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยเท่านั้นตัวหลักการที่หนึ่งเลยถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์คือต้องเอาอำนาจนี้ให้ประชาชนการเอาอำนาจให้กับประชาชนอย่างไรเนี่ยต้องมีทฤษฎีไงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยสรุปลงอยู่แค่4ประการเท่านั้นเองครับอริยสัจ4อันนี้แหละเขาเรียกว่าทฤษฎีใน4ประการเนี้ยวิธีการที่จะให้บรรลุไปสู่นิพพานได้นะจากอัตตาไปสู่อนัตตาได้นี่ คือมรรควิถีมรรคองค์8ใช่ไหมทั้ง8องค์ต้องครบถ้วนสังขารวัตถุนะฮะเพราะฉะนั้นใน4อย่างนี้มันสรุปมาจาก 84,000 ท่านประเด็นนี้น่าสนใจมาก มีคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะอยากจะร่วมสนทนาพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหลีวิทยุนะฮะหรือปิดเสียงโทรทัศน์นะครับครับสวัสดีครับรบกวนหลีวิทยุโทรทัศน์นะฮะไม่งั้นเสียงมันจะย้อนอย่างนี้เหรอฮะเดี๋ยวครับครับครับรอเดี๋ยวครับโทรจากไหนครับโทรจากไหนครับฮะโทรจากไหนครับจังหวัดไหนครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะฮะแหมท่านก็เป็นคนกาฬสินธุ์พอดีนะฮะเชิญถามท่านได้เลยครับครับร้อยเอ็ดนะฮะ
อยากจะร่วมสนทนาอย่างไรบ้างครับเชิญครับครับท่านชิงชัยครับครับผมผมขอกราบเรียนท่านชิงชัยผมขอหนังสือวันตะกี้เนี่ยอ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนฮะรบกวนปิดเสียงทีวีหน่อยฮะเสียงมันรีเวิร์สกลับไปครับนะฮะฟังบ้านเลขที่ผมนะครับส่งอ๋อถ้างั้นรบกวนหลังไมค์แล้วกันครับครับนะฮะรบกวนหลังไมค์เอาส่งที่หลังไมค์จดไว้ด้วยนะครับทีมงานครับเดี๋ยวรบกวนหลังไมค์กันแล้วกันนะครับจะส่งให้เลยฮะนะถ้าขอหนังสือมาเดี๋ยวหลังไมค์เลยนะครับส่วนจะโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยก็ยินดีนะครับโอเคครับทีมงานครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดอยากจะร่วมพูดคุยกับวิทยากรของเรานะครับรบกวนรีเสียงโทรทัศน์นะครับไม่งั้นแล้วเสียงมันจะรีเวิร์สกลับไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องครับนะครับเมื่อกี้เราว่ากันต่อครับช่วงรอสายนะครับแน่นอนฮะใครที่โทรมาได้หนังสือ3เล่มพร้อมกันฟรีครับไม่มีค่าจ่ายฮะจากท่านชิงชัยเนี่ยแหละครับท่านครับเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นอยากจะเพิ่มเติมนี้อย่างไรครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการสร้างประชาธิปไตยนั้นในทางวิชาการนะฮะต้องเข้าใจอย่างทะลุปลุกโปร่งครับนะฮะถ้าไม่เข้าใจแล้วทำไม่เป็นหรอกครับเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านออกบวชนะฮะครับช่วง6 ปีแรก6ปีแรกท่านเกือบตายเลยครับเห็นไหมฮะประเทศไทยพยายามแสวงหาประเทศไทยนี่เมื่อวางความเห็นผิดลงไว้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง80 ปีประเทศที่ดีที่สุดวันนี้เกือบจะล่มสลายท่านกำลังบอกว่าแค่น้ำท่วมนี่ทะเลาะกันเกือบตายไอ้80ปีนี่คือเราก็พยายามหาแนวทางผิดๆถูกๆกันอยู่เหตุเพราะประเทศไทยนั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดผู้คนดีที่สุดนะฮะมีความโอบอ้อมอารีมีความเข้าใจประสานประโยชน์กันนะคนไทยก็อยู่กันมาได้แต่วันนี้ทรัพยากรธรรมชาติมันเกือบแทบจะแย่งกันแล้วเห็นไหมฮะครับพื้นที่ก็หายไปถ้าการจัดการโดยวิธีทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนครับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็เข้ามาช่วงชิงอำนาจทางการเมืองกันเพื่อเอาประโยชน์เห็นไหมฮะอันนั้นคือคำตอบว่าประชาชนถึงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็ซึ่งมีอยู่ในตอนนี้นะฮะแต่บังเอิญว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเป้าหมายถูกต้องเลยครับเจตนารมณ์ครับแต่วิธีการที่จะได้ประชาธิปไตยมานั้นผิดเช่นไปเอารัฐธรรมนูญครับที่อาจารย์ถามว่าปี40กับปี50นั้นมันคืออะไรครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายฮะไม่ใช่ประชาธิปไตยครับครับหลายคนบอกไอ้กลับไป40นี่มั้ยหลายคนก็ไม่ชอบปี50เพราะมันหลังการทำรัฐประหารแล้วมันเป็นมั้ยล่ะครับการสร้างประชาธิปไตยเขาสร้างด้วยนโยบายกฎหมายมันทำหน้าที่รักษาครับไม่ใช่มีหน้าที่สร้างครับเพราะนั้นพรรคการเมืองก็ดีทหารก็ดีที่ยึดอำนาจเนี่ยไม่มีสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้ประชาธิปไตยเกิดได้คือไม่มีนโยบายมีแต่เจตนารมณ์เช่นเห็นการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันเนี่ยสังคมเผด็จการเป็นสังคมปิดคุณอยู่ในสังคมเผด็จการนะคุณอยากทำถูกเนี่ยยากนะ มันต้องทำผิดเขาเรียกอย่างนี้ครับมันถึงก็จะยอมรับกันเหมือนคลองคดครับน้ำมันก็คดไปตามคลองครับประชาชนก็เหมือนน้ำท่านครับครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคลองตรงเมื่อไหร่น้ำอยากคดก็คดไม่ได้ฮะก็คือหยุดก็คือเราต้องวางกรอบระบอบระบอบนั่นเองระบอบคืออะไรระบบคืออะไรครับน่าสนใจมากครับท่านเดี๋ยวมาต่อมุมนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนิวสันทอครับเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่ฮะกลับมาว่ากันต่อครับสักครู่เดียวครับ